สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็จะมาลองใช้ Rapid Miner กับการจัดกลุ่มหรือ Clustering ดูนะครับอัลกอริทึมที่เราจะทำวันนี้ก็คือ K-mean นะครับขอให้ทุกคนเข้าไปโหลด Data ที่เดิมนะครับแล้วก็เลือกโหลดตัว Irish Dataset ตัวนี้ออกมานะครับเราก็จะ Add Dataset ของเรานะครับเข้ามาไว้ที่ตัว Repository ของเรานะครับตัว Dataset Irish นะครับมีทั้งหมดอยู่5 Attribute นะครับมี4 Attribute หลักก็คือความกว้างความยาวกี่ดอกความกว้างกี่ดอกวีเท่าสีเป้าเลนส์สีเป้าวิดแล้วก็พีเท่าเลนส์พีเท่าวิดนะครับแล้วก็มีตัว1ตัวที่เป็นเลเวลนะครับทีนี้เราก็กำหนดตัวคลาสของเขาเปลี่ยนโลให้เป็นเลเวลนิดหนึ่งเพื่อให้Rapid Miner ทราบว่าฟิลนี้แอตทริบิวต์นี้เป็นเลเวลนะครับก็จะได้ทั้งหมด150ตัวมาเนาะโอเคนะครับดูช้านิดนึงก็ได้สรุปสแตติสติกหน่อยกูเป็นชาออกมาก็จะเป็นมีทั้งหมด3คลาสคลาสละ50ตัวนะครับมาดูเริ่มจากการทำคลัสเตอริ่งเลยเราลากตัว Irish Dataset มานะครับในกรณีนี้นะครับเราจะทดสอบจัดกลุ่ม2 attribute หลักนะครับก็จะลองเลือกบาง attribute นะครับเราก็จะใช้โอเปอเรเตอร์ที่เรียกว่า selectattribute เราจะเลือก attribute แค่2 attribute มาลองจัดการดูนะครับลากเชื่อมต่อตอนนี้เราก็จะเลือก subset นะครับsubset ตอนนี้เราก็เลือก petal range กับ petal width นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะทำการ cluster เขา clustering เขาเลือก operator ที่เรียกว่า clustering ก็คือใช้ k-mean ตัวนี้นะครับ k-mean ตัวลากเคมีมาโอเคปุ๊บเราก็จะได้คลัสเตอร์ออกมาจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะดูตรงพารามิเตอร์นิดนึงนะครับพารามิเตอร์หลักๆของตัวเคมีนะครับเราต้องแอดติ๊กตรงนี้นิดนึงนะครับแอดคลัสเตอร์เลเบลเข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่า data ไหนคลัสเตอร์ไหนเคเรากำหนดเป็น3กลุ่มแล้วกัน max run ผมขออนุญาตใช้สัก50นะครับนอกนั้นพารามิเตอร์ก็จะใช้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมอยากจะให้ดู output นิดนึงนะครับฝั่ง output ของ k-mean มีอะไรบ้างเอ่ยฝั่ง output k-mean มีอยู่2อันนะครับ output ของ k-mean อันแรกจะเป็นตัวโมเดลอันที่2จะเป็นตัว data ที่มี id ของ cluster ด้วยนะครับอันแรกเป็นโมเดลอันที่2เป็น data จัดกลุ่มเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการวัด performance เขานิดนึงนะครับตัว operator performance ตัวนี้นะครับเราจะเลือกใช้ performance สำหรับ clustering นะครับก็คือsegmentation เป็น cluster distance performance นะครับโอเคตัว input ของ performance เนี่ยมันจะสลับนิดหนึ่งนะครับตัวแรกเขา input ตัวแรกเขาจะเป็นตัว dataset ที่ใช้งานนะครับตัว input ตัวแรกก็จะเป็นตัว dataset input ตัวสองจะเป็นโมเดลซึ่งจะตรงสลับกับของ cluster input ตัวแรกจะเป็นโมเดลเพราะนั้นเราต้องเชื่อมให้ถูกต้องนะครับสลับเชื่อมให้ถูกต้องนิดหนึ่งโอเคตัวสุดท้ายแล้วก็เชื่อม output performance ดู example แล้วก็ดูตัว cluster ที่ได้ออกมานะครับอ้าวทดสอบรันเลยนะครับป๊าบโอเคดูตัวโมเดลนิดนึงนะครับดูตัวโมเดลนิดนึงตัวโมเดลที่ได้ออกมานะครับก็จะหลังจากรันเสร็จ cluster 0เราแบ่งเป็น3อันเนาะก็มี cluster 0 cluster 1 cluster 2 cluster 0ก็มี46 item cluster 2 cluster 1ก็มี54 cluster 2มี50 itemนะครับถ้าดูเป็นโฟลเดอร์วิวนะครับก็เราจะสามารถเห็นค่าต่างๆได้เห็นค่าต่างๆว่าคลัสเตอร์0 46มีกี่ค่าอะไรบ้างนะครับดูตัวเซนทรอยด์เทเบิลนะครับเซนทรอยด์เทเบิลตัวนี้เราก็จะดูว่าคลัสเตอร์0มีตัวเซนทรอยด์มีค่าเซนทรอยด์ของแต่ละคลัสเตอร์เนี่ยอยู่ที่ไหนครับคลัสเตอร์0มี 5.626 อยู่ที่ 5.26 แล้วก็ 2.048 นะครับคลัสเตอร์1คลัสเตอร์2เรียงมาตามลำดับนะครับดูตรงexample set นิดหนึ่งนะครับ example set ตัวนี้ก็จะมีตัว cluster นะครับเป็นฟิลด์ cluster ที่เราแอดเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่า data id ที่1เนี่ยก็จะอยู่ cluster ที่2 data id ที่2ก็จะอยู่ cluster ที่2นะครับมันก็จะมีสังเกตว่าดูตัวนี้นิดหนึ่งนะครับตัว versicolor จะอยู่ cluster 1และส่วนใหญ่จะมีจัดกลุ่มแล้วมีผิดพลาดก็จะเป็นทำให้ versicolor นี้ไปอยู่ cluster 0นะครับเดี๋ยวเราก็จะดู visualize กันดูนิดนึงดูช
ันหน่อยดูชาร์ตตัวนี้นิดนึงนะครับชาร์ตตัวนี้เราเลือกแบบ scatter นะครับแล้วก็ x เป็น petal range y เป็น petal width นะครับแล้วก็ตัว color column แล้วก็เลือกให้เป็น cluster นะครับการเลือก column เลือก cluster จะสังเกตได้ว่าcluster 1ก็จะcluster 2จะกระจุกอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ cluster 1ก็จะอยู่ตรงกลางๆ cluster 2ก็จะเป็นสีแดงไอ้ cluster 0ก็จะเป็นสีแดงก็จะอยู่บริเวณขวามือบนนะครับถ้าเราลองสลับไป class นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้สังเกตได้ดีนะครับบริเวณตรงนี้นะครับย้อนกลับนิดหนึ่งถ้าเลือกบริเวณตรงนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ data ถ้าจะย้อนกลับดูว่าเลือกกดคลิกแล้วก็ย้อนขึ้นดอทนะครับมา cluster ทึบมาเห็นนะครับสังเกตว่าก็จะมีการจัดกลุ่มเมื่อเทียบกับเลเบลแล้วก็จะมี error อยู่นิดหน่อยก็มันอาจจะมีบางค่าที่เหลื่อมล้ำกันนะครับบางอย่างของ versicolor เนี่ยก็จะไปใกล้เคียงกับ virginica นะครับ versicolor ก็จะไปใกล้เคียงกับ virginica แต่ของตัว versicolor cetosa ก็จะแยกออกมาจากพวกอย่างชัดเจนนะครับดูตรงต่อไปนะครับดูตรง performance นิดหนึ่งตรง performance นะครับตรง performance อยากให้ดูตรง description นะครับ description ของ performance ตัวนี้ก็จะเป็นการวัดระยะห่างระหว่าง data กับจุด centroid นะครับของ cluster 1อยู่ที่ลบระยะห่างระหว่าง data ต่างๆนะครับdata ต่างๆก็จะลบ 0.330 นะครับลบ0 cluster 1ก็0.2 นะครับ cluster 2ก็ลบ 0.04 ตัวนี้ค่ายิ่งเข้าใกล้0ก็จะทำให้ performance ในการจัดกลุ่มดีขึ้นแต่ก็เป็นไปได้ยากอยู่แล้วครับในการจัดกลุ่มว่า data มันจะเป็นกระจุกรวมกันเป็น0นี่ก็ยากนะครับค่ายิ่งน้อยก็จะยิ่งดีนะครับในการวัด performance ของอันนี้คือ average ภาพรวมของ centroid นะครับโอเคนะครับในคลิปนี้เราก็จะเป็นการสาธิตการใช้การจัดกลุ่มเบื้องต้นนะครับนิสเนอร์นักศึกษาหรือว่าผู้สนใจก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้ในการจัดกลุ่มนะครับนำเอาไปใช้ในการจัดกลุ่มแล้วก็วิชวลไลซ์ดู data ต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะจัดกลุ่มข้อมูลแล้วนำไปรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณครับ